ัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Weekend Live นะคะเสาร์อาทิตย์เวลาเดิมเปิดมาเจอกับเราวันนี้นุ่นกับพี่เจนนะคะก็เรียกว่าเรามาเป็นแบบขาวแดงพร้อมความสดใสต้อนรับวันวาเลนไทน์ยังไม่ถึงแต่เรามโนไปก่อนว่าถึงแล้วหรือบางคนอาจจะบอกว่าถ้าไม่อยากให้ถึงแล้วก็คือขอแบบ Fast Forward ไปจนถึงตรุษจีนเลยได้ไหมถูกต้องก็เลยมาเป็นแดงเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะแต่พูดถึงวันแห่งความรักวันตรุษจีนนี่ก็จะมีแต่เรื่องของความสุขความสดใสเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาพร้อมกับเรื่องราวมากมายนะคะสำหรับวันวาเลนไทน์ก็มีที่แนะนำให้ไปเที่ยวกันด้วยนะคะวันนี้แล้วเที่ยวอย่างนี้ต้องไปเป็นคู่ไหมคะก็ต้องไปเป็นคู่แต่ถ้าใครไม่มีคู่ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่าหลายๆสถานที่เขาเตรียมไว้สำหรับครอบครัวก็ได้เหมือนกันหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็คือไปเป็นคู่คนอื่นคือติดคู่คนอื่นไปด้วยอันนี้ลองถามคู่ตัวจริงไหมคะว่าเขาจะคิดยังไงนะไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นแต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามกับว่ามีสถานที่ไหนที่จะน่าไปนะคะต้อนรับวาเลนไทน์กันบ้างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีความสุขมาแจกให้ก่อนดีกว่าความสุขจากการอ่านหนังสือ2เล่มนะคะกติกาของเราเนี่ยยังคงเหมือนเดิมให้ร่วมสนุกกันผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของ Weekend Live เรานะคะไปกดไลค์กดแชร์ไลฟ์ Facebook ของวันนี้ตอนนี้เลยเรากำลังไลฟ์อยู่ย้ำนะคะไลฟ์ของเสาร์ที่10กุมภาพันธ์ค่ะแล้วก็คอมเมนต์ใต้โพสต์มาบอกว่าอยากจะได้เล่มไหนนะคะเราจะให้คุณร่วมสนุกถึง17กุมภาแล้วเดี๋ยว18เนี่ยเราจะประกาศรางวัลแน่นอนผ่านทางหน้าแฟนเพจนะคะซึ่งเรามี2เล่มที่นุ่นกับพี่เจนถืออยู่นะคะจะแจกให้คุณบอกมาแล้วกันอยากได้เล่มไหนอย่างของพี่เจนเนี่ยต้นสายปลายรักใช่แล้วเป็นอะไรที่หนามากเลยนะคะอ่านได้ตลอดช่วงตรุษจีนนี้เลย นะคะถัดมาส่วนของนุ่นอันนี้ก็คือวุ่นรักวิวาหวามไม่ใช่วิวาหวานนะคะวาหวามเลยนะคะนี่ก็เป็นว่าใครที่ชอบนะคะแนวนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์ชุดกระบี่ด้วยเหมือนกันค่ะที่ส่งหนังสือดีๆแบบนี้มาเป็นความสุขให้กับคุณผู้ชมนะคะแต่วันนี้เราก็เปิดมาพร้อมกับฉากดอกไม้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปเริ่มดูดอกไม้กันเลยดีกว่าหลายๆที่นะคะต้องบอกว่าช่วงหน้าหนาวก็จะมีดอกไม้ให้ชมกันนะคะแต่ว่าปกติแล้วเราก็จะดูดอกไม้กันตอนกลางวันแต่ว่าวันนี้มีอยู่อีกหนึ่งที่ค่ะที่อยากจะแนะนำเขาเปิดให้ชมยาวเลยคือยาวไปจนถึงตอนกลางคืนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างระหว่างดูดอกไม้ตอนกลางวันกับตอนกลางคืนนี่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมภาพกันค่ะและนี่ก็เป็นดอกทิวลิปแล้วก็ดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิดนะคะที่บานกระทบแสงไฟในยามค่ำคืนที่สวนตุงแล้วก็โคมนครเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งก็เป็นสถานที่จัดงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่14คืองานนี้เนี่ยจริงๆแล้วจัดมาตั้งแต่ช่วงสิ้นปีที่แล้วนะคะต่อเนื่องมาจนถึงช่วงปีใหม่หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันหมดไปแล้วนี่นาสิ้นมกราคมแต่ว่าคือความป๊อปปูล่าของเขานะคะเขาก็ได้ขยายเวลาต่อไปอีกจัดจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมวันแห่งความรักเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานค่ะโดยทุกวันก็จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะคะที่ยังคงเดินทางเข้ามาชมความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวทั้งในตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนรวมแล้วจำนวนมากกว่า2ล้านคนค่ะโดยเฉพาะตอนกลางคืนนั้นต้องบอกว่านี้เนี่ยเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะเพราะว่าแดดคือจะไม่ร้อนสีสันของดอกไม้ก็จะสวยแปลกไปอีกแบบที่แตกต่างจากตอนกลางวันแล้วก็จะมีไฟประดับประดาอย่างสวยงามด้วยนะคะโดยที่นี่เขายังเปิดให้เข้าชมฟรีค่ะไปกันได้ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่มตลอดช่วงการจัดงานสิ้นสุดก็คือวันวาเลนไทน์พอดีคือวันที่14กุมภาพันธ์เหมาะมากๆนะคะสำหรับบรรยากาศโรแมนติกแบบนี้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะแล้วเขายังจะมีกิจกรรมดนตรีในสวนด้วยสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟังเพลงก็จะมีศิลปินแวะเวียนกันมาสับเปลี่ยนกันให้ได้นั่งฟังกันนะคะต้องบอกเลยว่าดอกไม้ที่นี่แม้ว่าจะจัดมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยแต่เขามีการดูแลรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังสดใหม่ตลอดเวลามีการพรมน้ำตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นคุณไปได้ก็ยังสวยเหมือนช่วงที่จัดใหม่ๆเลยทีเดียวค่ะส่วนกิจกรรมวันแห่งความรักอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีอะไรพิเศษด้วยแต่ว่าคุณจะต้องไปในวันนั้นเพื่อที่จะติดตามเองนะคะรอดูแล้วกันค่ะเชื่อว่าต้องพิเศษอยู่แล้วเพราะจริงๆแค่ไปเนี่ยคุณก็ได้วิวที่พิเศษมากนะคะค่ะกลางวันกับกลางคืนแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะรู้ว่าบรรยากาศแตกต่างกันยังไงแนะนำคุณไปตอนกลางวันก่อนเสร็จแล้วคุณออกไปข้างนอกเชียงรายรถไม่ติดไงคุณก็ไปนั่งจิบกาแฟนอนนวดหรือว่าทำอะไรต่างๆนานากลับมาตอนกลางคืนก็จะได้อีกหนึ่งบรรยากาศนะคะแล้วจะให้ดีต้องไปที่ร้านของพี่เจนด้วยนะคะนั่นก็คือร้านสวนกุหลาบนะคะ
นี่ไงคะต้องรีบชงให้เลยนะคะชงปุ๊บตบปั๊บเลยอยู่ในตัวเมืองนะคะถูกต้องแล้วไปกันได้สวนกุหลาบเชียงรายแล้วเสร็จปุ๊บก็ชิบจิบกาแฟชิลๆแล้วก็กลับไปดูดอกไม้ต่อถูกต้องใช่ไหมร้านกาแฟเขาสวนกุหลาบนะขอบคุณมากเลยนะคะนุ่นขาดอกไม้มาทีเดียวเยอะแยะมากมายเอาพาไปหลายสวนสวนเดียวแต่ไปสวนกุหลาบมาอีกสวนนึงเดี๋ยวพาไปอีกสวนนึงไหมคะอันนี้ขอเรียกเป็นทุ่งเลยดีกว่าค่ะเป็นทุ่งทานตะวันจริงๆแล้วเนี่ยกระแสนิยมไม่เคยลดลงเลยนะทุกๆเทศกาลหรือว่าทุกๆปีต้องมีโอ้โหกระแสที่มันบูมมากๆเพราะฉะนั้นพาไปชี้พิกัดกันอีกหนึ่งทุ่งดีกว่าค่ะทุ่งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เน้นขนาดแต่เน้นว่าใครอยากจะไปเก็บวิวสวยๆไปได้เพราะว่าไม่ไกลจากเมืองแถมที่สำคัญเนี่ยเดินทางสะดวกด้วยนะคะจะอยู่ที่ไหนเราตามไปดูกันเลยค่ะนี่โหเปิดมาปุ๊บใหญ่เบลอเต็มจอมาทีเดียวนะคะสำหรับทุ่งทานตะวันที่เห็นอยู่อันนี้เนี่ยอยู่ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลหาดคำค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองหนองคายซึ่งทางเทศบาลเนี่ยนะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากพื้นที่เนี่ยจากเจ้าของที่ดินเนื้อที่3ไร่ปลูกทุ่งทานตะวันเป็นปีที่2ติดต่อกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหออกดอกแบบเหลืองอร่ามเลยนะคะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของตัวจังหวัดหนองคายช่วงนี้เลยนะคะแล้วช่วงเช้ากับเย็นเนี่ยก็จะมีคนไปเยอะมากๆทั้งชาวหนองคายเองรวมถึงจังหวัดอื่นๆคนกรุงเทพไปเที่ยวอีสานต้องแวะไปเหมือนกันนะคะก็ไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันได้และที่สำคัญ14กุมภาพันธ์นี้เนี่ยวาเลนไทน์นะคะทางเทศบาลก็จะจัดกิจกรรมพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวไปแวะเที่ยวในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักกลางทุ่งทานตะวันเหมือนกันอันนี้ยังนึกภาพไม่ออกก็ต้องเลือกแล้วล่ะค่ะว่าใครเนี่ยวาเลนไทน์ไปอยู่ที่ไหนอยู่เหนือไปนู่นถ้าอยู่อีสานไปหนองคายนะจ๊ะแน่นอนถ้า3ไร่แบบนี้ก็ต้องมีเป็นพันต้นเลยนะคะนี่ไงไปเป็นครอบครัวไปเดียวหรือว่าไปถ่ายภาพคู่รักเขาก็จะเบ่งบานรับนักท่องเที่ยวแบบนี้ตามภาพใหญ่จริงๆแต่ละดอกนะคะพูดถึงการปลูกดอกทานตะวันนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ว่าคนข้างๆของดิฉันนี่สามารถปลูกได้สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะรู้ว่าปลูกอย่างไรถึงจะขึ้นดีนะคะเดี๋ยวก็อินบ็อกซ์มาได้อินบ็อกซ์มานะคะนี่ก็3ไร่ใช่ไหมคะดิฉันก็3ต้นเนี่ยแหละค่ะ3ต้นนั่นเองนะคะขึ้น3ต้นได้ดีใจแล้วแต่อย่างน้อยคุณยังขึ้นนะอันนี้ก็ต้องชื่นชมกันพูดถึงว่าใกล้วันวาเลนไทน์แล้วนะคะหลายๆคนนึกถึงก็ต้องดอกกุหลาบเลยค่ะแต่ว่าพูดถึงดอกสดแล้วมันก็จะธรรมดาไปนะคะวันนี้จะพาไปชมดอกกุหลาบกันถึงไร่เลยที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะที่นี่ความพิเศษของเขาคือมีการต่อยอดทำดอกกุหลาบอบแห้งด้วยเพื่อที่จะมอบเป็นของขวัญในวันวาเลนไทน์ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวไปติดตามกับรายงานกันเลยค่ะดอกกุหลาบสุดลูกหูลูกตาภายในพื้นที่หลายสิบไร่ของคุณพลดอนการดาเจ้าของไร่ปฐมเพชรอำเภอพบพระจังหวัดตากแหล่งปลูกดอกกุหลาบที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยที่ทำการปลูกไว้มานานกว่า20ปีเน้นการส่งขายดอกสดไปยังตลาดดอกไม้เป็นหลักเนื่องจากดอกกุหลาบของที่นี่จะมีขนาดดอกใหญ่สามารถบังคับดอกให้บานถึงมือลูกค้าได้โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้ดอกโตสวยงามแม้จะมีความต้องการของตลาดมากแต่บางครั้งก็ประสบปัญหาเรื่องของความผันผวนในเรื่องของราคาและเรื่องของดอกสดอยู่ได้ไม่นานก็แห้งเหี่ยวไปทางคุณพลดอนจึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าอยู่หลายปีในการยืดอายุของดอกกุหลาบให้คงความเป็นดอกจริงจนประสบความสำเร็จสามารถยืดอายุของดอกกุหลาบได้มากกว่า10ปีเลยทีเดียวค่ะที่สำคัญมีการการันตีคุณภาพของดอกให้ถึง2ปีด้วยส่วนขั้นตอนการทำเป็นกระบวนการพิเศษที่มีการคิดค้นขึ้นมาและไม่ยุ่งยากอันนี้จะเป็นเทคนิคใครเทคนิคมันส่วนตัวผมเองเนี่ยใช้เวลาอยู่เกือบ3ปีครับค่ะเพื่อทำดอกให้เป็นสีที่ไม่เปลี่ยนใช่เทคนิคนี้น่าจะเริ่มต้นมาจากทางต่างประเทศมากกว่าเราก็มาศึกษาแต่ว่าเราไม่รู้ไงว่ากระบวนการเขาทำแบบไหนเราก็ต้องมาหาวิธีเอาก็ใช้เวลาอยู่ประมาณเบ็ดเสร็จแล้วนะครับทำให้เป็นแก้วสำเร็จรูปเนี่ยคือขั้นตอนกว่าจะมาเป็นแก้วเนี่ยรวมกับทำดอกก็ประมาณ4ปีครับดอกสตาร์ติสที่เราบอกว่าก็เป็นดอกไม้จริงเองครับคือทุกอย่างจะเป็นของจริงหมดครับแม้แต่ลวดนี้เราก็ใช้ลวดจริงๆนะครับชิ้นเราก็จะแตะกาวหมดเพื่อให้เขามันคงแน่นหนาพอทำเสร็จแห้งดีแล้วนี่ก็คือไม่ต้องกลัวว่าจะไปหลุดนะครับยกเว้นนะครับท่านแรงจริงๆก็กรีบอาจจะหลุดได้
ค่เพียงเท่านี้เราก็จะได้ดอกกุหลาบที่คงสีความสดสามารถนำไปเป็นของขวัญของฝากให้กับผู้รับที่ต้องอมยิ้มแน่นอนค่ะและยิ่งใกล้ช่วงวันวาเลนไทน์ปีนี้ดอกกุหลาบอบแห้งก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่จะมอบให้กับคนรักหรือคนพิเศษค่ะนอกจากความสดของกุหลาบและกุหลาบอบแห้งแล้วที่นี่ยังมีการพัฒนานำดอกกุหลาบมาทำชากุหลาบน้ำกุหลาบที่รสชาติหอมอร่อยมีสรรพคุณช่วยลดอาการซึมเศร้าช่วยทำให้ผิวพรรณดีปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดไปสกัดนะครับเป็นน้ำกุหลาบแล้วก็ทำเป็นชาเป็นชาดอกกุหลาบนะครับแต่ว่าเป็นชาทั้งดอกครับถ้าเราจะทำเป็นชากุหลาบก็ต้องไปเลือกพันธุ์ที่หอมแต่ว่าพันธุ์ที่หอมเนี่ยอาจจะดอกเยอะแต่ว่าก้านไม่เหมาะที่จะเป็นไม้ปักใจกันที่นี่ไม่ได้มีดีเฉพาะเรื่องของกุหลาบเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องของเกษตรผสมผสานด้วยอภิรมย์ดิษฐ์พันธุ์ถ่ายภาพประภาพรเครืองิ้วทีมข่าวภูมิภาครายงานจริงๆธุรกิจของดอกไม้นี่นะคะโอ้โหนี่ซูมดอกไม้เข้ามาเลยทีเดียวอยากจะให้เห็นนะคะดอกไม้ของเราเนี่ยทนุถนอมมายาวนานนะคะอยู่กับเรามาอยู่ตั้งแต่รายการเริ่มอะค่ะตอนนี้ก็ยังไม่จบนะคะยังเริ่มต่อไปเรื่อยๆค่ะคุณพูดมาเหมือนกับว่าเริ่มจนจบยังไงก็ไม่รู้ยังอยู่ต่อไปแต่ว่าข้อดีของการที่เป็นดอกกุหลาบที่ตากแห้งหรือว่าอบแห้งนะคะหรือว่าเมื่อกี้เป็นชาเนี่ยก็คือมันยืดอายุเก็บรักษาได้นานแล้วก็สามารถให้วาเลนไทน์หลายๆปีก็ได้นะคะเดี๋ยวอ้นนึงอ๋ออันนี้คือคุณเข้าขายแบบว่าอีโคโนมี่หน่อยใช่ไหมใช่ไหมรีกิฟต์เออเหมือนให้ไม่ใช่รีกิฟต์ก็คือให้ทีเดียวแล้วเอาไปเลยนะอีก10ปีก็อยู่อย่างนี้คือฉันพูดถึงว่าคือสามารถเก็บรักษาเอาไว้เป็นเหมือนของที่ระลึกได้แต่สำหรับปีหน้าก็อาจจะเปลี่ยนเป็นดอกไม้สดบ้างอะไรแบบนี้นะคะโอเคก็เป็นการยืดอายุอย่างที่บอกจริงๆนะคะทำให้สิ่งสวยงามเนี่ยมันอยู่กับเรานานขึ้นค่ะอีกสิ่งนึงสวยงามเหมือนกันแต่อยู่ไม่ค่อยนานเลยเนี่ยอะไรอากาศหนาวค่ะถูกต้องเพราะว่าอะไรนี่แบบอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาอากาศเริ่มเย็นนะแต่ก็ต้องรอดูเพราะเขาบอกว่ามันกำลังจะเข้าสู่ช่วงปลายๆหน้าหนาวแล้วนะคะไม่รู้อากาศเย็นจะอยู่กับเราอีกนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยไหนๆเข้าสู่ปลายหน้าหนาวแบบนี้ยังมีที่ไหนให้เราไปเที่ยวเก็บตกกันบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะรวมถึงเราจะปิดเบรกนี้กันไปด้วยเรื่องราวของ Photomine กับ ITV No ค่ะ ITV Now ใครที่ชอบสะสมอัลบั้มรูปเก่าๆสมัยเด็กๆย้อนไปสัก 10-20 ปีแล้วเจอปัญหาภาพซีดกระดาษเหลืองแมลงเจาะหรือทำหายไปเลยคงเสียดายจนน้ำตาไหลแน่ๆแต่นี่มันยุคดิจิตอลแล้วดังนั้นคุณก็สามารถสแกนภาพเก่าๆเหล่านั้นเก็บไว้ได้แค่ต้องรอเครื่องสแกนนานหน่อยกว่าจะได้แต่ละรูปข่าวดีก็คือตอนนี้มีแอปที่ช่วยเซฟทั้งเวลาและภาพประทับใจของคุณได้แล้วค่ะแอปที่ว่าก็คือ Photomine ที่จะเปลี่ยนกล้องบนมือถือของคุณให้กลายเป็นเครื่องสแกนภาพอัจฉริยะได้อย่างง่ายดายรวดเร็วและสะดวกมากๆค่ะเพียงแค่คุณเลือกรูปภาพที่ต้องการมาวางเรียงกันบนโต๊ะจากนั้นก็ถ่ายภาพรูปทั้งหมดพร้อมกันแล้วแอปก็จะประมวลผลและครอปรูปให้คุณพร้อมทั้งบันทึกไว้เป็นอัลบั้มอย่าลืมตั้งชื่อให้ค้นหาได้ง่ายด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะถ่ายทีละภาพหรือทีละหลายๆภาพแอปนี้ก็สามารถมองเห็นได้หลายๆรูปและจัดเก็บให้คุณอย่างเป็นระเบียบเลยล่ะค่ะมีข้อเสียนิดนึงก็คือถ้าสแกนหลายๆรูปในช็อตเดียวคุณจะได้ความละเอียดของภาพที่น้อยลงแต่มันก็ชัดพอถ้าคุณแค่อยากเก็บภาพไว้ดูเล่นแทนอัลบั้มเก่าๆของคุณไม่ได้จะไปใช้อัดเพื่อขยายใหญ่นอกจากนี้ Photomine ยังให้คุณเลือกจุดที่จะครอปภาพได้ตามใจอีกด้วยนะคะในกรณีที่แอปไม่สามารถสแกนหาภาพได้แถมคุณยังสามารถเก็บภาพไว้ในคลาวด์ได้ด้วยและแชร์กับคนอื่นๆผ่านอีเมลข้อความหรืออื่นๆได้อีกด้วยสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ photomine.com หรือดาวน์โหลด Photomine ได้ทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะเพียงเท่านี้ภาพประทับใจวัยเยาว์ก็จะคงอยู่ในความทรงจำของคุณและครอบครัวรวมไปถึงเพื่อนสนิทมิตรสหายทั้งหลายได้อย่างยาวนานต่อไปแน่นอนค่ะITV Now